จีวิวแมกนัสวิวดีเจไอบีสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับชุดน้ำอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น All in One Cooling จากแบรนด์ Antech นะฮะในชื่อรุ่นว่า Mercury RGB 360นะครับในงบประมาณต่ำกว่า 4,000 บาทตัวนี้จะเป็นชุดหม้อน้ำ3ตอนหรือว่า360มิลลิเมตรนั่นเองนะครับมีไฟ RGB ด้วยประสิทธิภาพหน้าตาและการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวดูพร้อมๆกันดีกว่าแกะกล่องออกมานะครับหลักๆแล้วที่ใหญ่สุดเลยก็จะเป็นตัว product เองนะฮะหม้อน้ำขนาด3ตอนยาวพอตัวเดี๋ยวเราว่างอีกทีนะฮะถัดมาก็จะเป็นพัดลมนะครับซึ่งพัดลมเนี่ยให้มา3ตัวนะครับจับดูแล้ววัสดุนี่เป็นยางๆเดี๋ยวละเอียดเจาะกันให้ดูอีกทีเหมือนกันอันนี้อีกอย่างนึงจำเป็นมากสำหรับชุดน้ำชุด water cooling หรือ heat sink นะฮะก็คือคู่มือการติดตั้งนั่นเองแต่ละตัวมันติดตั้งไม่เหมือนกันผมแนะนำให้ดูด้วยอันนี้นะฮะจะเป็นแบ็คเพลนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบ็คเพลนนะครับผมว่าเขาน่าจะเขียนผิดมานะฮะก็อุปกรณ์การติดตั้งทุกอย่างจะอยู่ในนี้นะครับมีตั้งแต่ซ็อกเก็ตรองรับ TR4 พวก Thread Ripper หรือว่า LGA 2066 2011ได้หมดหรือว่า 115X AM4 ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกซ็อกเก็ตที่มีในตลาดตอนนี้ใช้ได้หมดครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นGRB controller นะครับซึ่งผมว่าน่าจะหมายความว่า RGB controller เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละฮะชุดหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นหม้อน้ำขนาด3ตอนนะหรือว่า120มม3ตัวรวมกันเป็น360มมความหนาจะอยู่ที่27มนะครับก็เป็นหม้อน้ำขนาดมาตรฐานของชุดน้ำ AIO ทั่วไปเลยนะครับไดเมนชั่นด้านนี้จะอยู่ที่120กว่าๆนะครับแล้วก็ด้านนี้จะอยู่ที่394มิลลิเมตรนะครับก็จะยาวเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาต้องมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งพวกสายนี้ดูจากน้ำหนักแล้วนะครับผมว่าวัสดุของตัวฟินเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ชุด All in One ก็จะเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วแหละสายเนี่ยหัวถักมาก็แข็งแรงพอสมควรนะครับตรงหัวที่เชื่อมต่อเนี่ยผมพยายามกระชากก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเลยนะฮะส่วนวัสดุของตัวสายนี้จะเป็นสายถักนะครับซึ่งเขาบอกมาว่ามันเป็นเทฟลอนโคเต็ดด้วยนะฮะภายในตรงนี้ก็มีความทนทานนะครับความยาวของตัวสายจะอยู่ที่384มิลลิเมตรนะครับก็เรียกง่ายๆสำหรับเคสที่ไม่ใหญ่มากสามารถลากไปด้านหน้าเคสได้อยู่นะครับแต่ว่าเคสส่วนใหญ่น่าจะต้องอยู่ด้านบนของเคสนี่อย่างที่เห็นเลยความยาวเดี๋ยวมาดูข้อดีของสายนี้บ้างนะครับลองดูนะอันนี้มันเป็นสายถักอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมหักเนี่ยผมหักเกือบสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะทางเดินน้ำมันก็จะไม่ถูกปิดหรือว่าตันไปนะครับอันนี้คุณก็ยังสามารถใช้งานแบบปกติได้อยู่ถึงแม้ว่าคุณจะหักสายสุดๆก็ตามตัวปั๊มเนี่ยฮะอย่างที่เห็นเลยจริงๆแล้วเขาเป็นสีดำนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นยางสีขาวครอบมานะครับก็อาจจะเพิ่มความสวยงามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้ากับธีมนะครับถ้าไม่ชอบคุณก็หาวิธีเอาออกเอานะตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีตรงยางข้างนอกครอบมานะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีช่องที่มันหน้าตาเหมือน USB ตัวเล็กนะฮะก็จะเป็นมินิ USB นะครับอันนี้จะเป็นการรับ power นะครับจะไม่มี3พินที่ไปต่อกับช่องของทางเมนบอร์ดแต่อย่างใดนะฮะก็จะเป็นหัวแบบ SATA วัสดุของตัวปั๊มภายในจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แรงดันของเขาเนี่ยจะมีค่า head อยู่ที่ 2.3 เมตรนะครับก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะตัวนี้เป็นปั๊มแบบชุดน้ำปิดด้วยอัตราการไหลก็จะอยู่ที่ 3.5 ลิตรต่อนาทีตามสเปคนะฮะเสียงตัวนี้26เดซิเบลนะครับแต่ผมก็ไม่น่าจะวัดจริงได้เพราะว่าผมไม่มีเครื่องวัดอยู่นะครับอันนี้เอาตามสเปคที่ว่ามาแล้วกัน
หน้าสัมผัสจะเห็นว่าเป็นทองแดงเงาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีเทอร์โมเพสแปะมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งๆเทอร์โมแพดและเทอร์โมเพสแหละเพราะมันจะไม่เป็นลิควิดหรือว่าไม่เป็นโซลิดจนเกินไปนะครับใช้งานได้ทีเดียวเนาะพัดลมที่ให้มาเนี่ยเป็นพัดลม RGB นะครับรอบการทำงานจะอยู่ที่900ถึง 1,800 รอบต่อนาที Airflow ที่ 73.31 CFM นะครับก็น่าจะดันหม้อน้ำที่เขาให้มาไหวอยู่แล้วสบายๆนะครับเสียงอยู่ที่ 20-30 เดซิเบลซึ่งผมก็ไม่สามารถวัดได้เช่นเคยนะครับลองดูวัสดุของตัวพัดลมกันบ้างนะฮะสังเกตดีๆโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกกึ่งยางนะครับหลักๆเลยตรงนี้มันจะมีแบบจุกเป็นยางปิดมาให้นะครับข้อดีเลยเวลาคุณขันน็อตกับตัวหม้อน้ำหรือจะไปติดตามเคสอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าตัวน็อตมันจะล็อกกับตัวยางมันจะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพัดลมสมัยใหม่ที่ดีควรจะเป็นอย่างนี้ฮะหัวการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีมาให้2แบบนะฮะนี่เลยหลักๆแล้วเส้นหนึ่งก็จะเป็น4พินนะครับเป็น PWM เนาะก็4พินเข้าบอร์ดหรือว่าเข้าคอนโทรลเลอร์เข้าฮับของเขาที่เขาให้มาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับ RGB นะครับหน้าตาเหมือนกันลองดูดีๆเห็นไหมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นระวังจะไปเสียบผิดหรือว่าถ้ายัดเข้าไปก็อาจจะผิดช่องได้นะครับนี่เลยเขาจะมีเลเบลบอกมาด้วยว่านี่ก็จะเป็นเส้นสำหรับ RGBมาดูการทดสอบกันเลยนะครับครั้งนี้เราก็จะใช้เช่นเดียวกับเซตอื่นๆเลยนะครับในการเทสชุดน้ำก็คือ Intel Core 7 7700K นั่นเองค่า V-Core จะล็อกไว้ที่ 1.2 โวลต์นะครับส่วน Clock Speed ก็อยู่ราว 4.5 กิกะเฮิรตซ์บวกลบฮะในห้องเราจะเปิดอุณหภูมิแอร์อยู่ที่25องศานะครับแต่จริงๆก็ไม่น่าจะลบไปถึง25เนาะน่าจะอยู่ราว28องศาเซลเซียสนะครับจากความรู้สึกของผมนะตรงนี้นะฮะค่า Idle ของชุดน้ำชุดนี้จะอยู่ราว32องศาเซลเซียสแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่า Idle มันไม่มีโหลดอะไรมันก็ไม่สำคัญนะฮะมาดู Full Load กันบ้างนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจะเห็นว่าอุณหภูมิขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ราว 57 ถึง 58 องศาเซลเซียสครับราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 3,990 นะครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะสำหรับชุดน้ํา3ตอนนะครับประสิทธิภาพก็ทำได้เรียกได้ว่าค่อนข้างเฉลี่ยดีกว่านะครับชุดน้ํา3ตอนที่เป็นอลูมิเนียมก็จะทำได้ประมาณนี้แหละฮะไม่หนีกับยี่ห้ออื่นอะไรมากมายนะครับโดยรวมแล้วก็ยังคุม 7,700K ของผมอยู่เนาะแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการโอเวอร์คล็อกนะครับอุณหภูมิก็อย่างที่เห็นว่ามันอยู่ต่ำกว่า60องศาเซลเซียสในช่วงฟูลโหลดก็โอเคมากๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าโอเวอร์คล็อกมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับไฟ RGB ที่ผมลองให้เมื่อกี้ที่ดูในช่วง insert เนี่ยก็จะเป็นไฟ RGB ที่คุมโดยปุ่มคอนโทรลที่มี3ปุ่มของเขานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำการซิงค์กับเมนบอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะซิงค์กับเมนบอร์ดเขาก็มีหัว50-50ให้มาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะไปเสียบเมนบอร์ดอย่างเช่น ASUS เป็น Aura Sync ที่เขาโฆษณามาตรงนี้ก็สามารถใช้ด้วยกันได้เลยเช่นกันนะครับก็คือเสียบเข้าไปไฟบนนี้กับไฟเมนบอร์ดและอุปกรณ์อื่นๆมันก็จะสามารถควบคุมได้ผ่านโปรแกรมของ ASUS Aura Sync นั่นเองนะฮะอยากให้ต้องขอบคุณทางบริษัท ARC ด้วยนะครับที่ได้ส่งชุดน้ำชุดนี้มาให้อิงได้รีวิวยังไงวันนี้อิงก็ทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ